หนังสือเป็นออมสิน
ป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนควรสะสมความรู้ที่มนุษย์สร้างมานำมาใช้พัฒนาความก้าวหน้าต่อยอดความเจริญแปดความซื่อสัตย์ต้องสะสมและสร้างให้เกิดในตัวเราเป็นพื้นฐานความดีทุกอย่างก้าวชนะใจตนรู้จักข่มใจของตัวเองสิ่งใดที่ถูกที่ผิดเลือกเอาทำแต่ความดีตลอดไป